เดี๋ยวเรามาดูกันที่บูธของ BYD ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์รอบนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูรถแต่ละรุ่นที่เขานำมาจัดแสดงพร้อมกับดูโปรโมชั่นที่น่าสนใจของงานครั้งนี้ด้วยครับรถใหม่ในรอบนี้ที่มาเปิดตัวแล้วก็เปิดราคานะครับนี่คือ BYD Atto 3โฉมปี2024ที่มาพร้อมสีใหม่คือสีดำแล้วก็ราคาอย่างเป็นทางการเปิดตัวออกมาแล้วนะฮะอยู่ที่ 1,49,000 บาทนะครับสำหรับสเปค BYD Atto 3คันนี้ยังคงใช้ e-platform 3.0 นะครับเบรคแบตเตอรี่ LFP เอกสิทธิ์เฉพาะของทาง BYD คือรูปลักษณ์ไม่ได้หนีจากรุ่นก่อนหน้าสักเท่าไหร่ระยะทางวิ่งได้เท่าเดิมพละกำลังมอเตอร์อยู่ที่150กิโลวัตต์หรือ201แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 7.9 วินาทีซึ่งรุ่น Extended Range นี้นะครับ0ถึง100ใช้ระยะเวลา 7.3 วินาทีซึ่งจะมากกว่ารุ่น Standard ความจุแบตเตอรี่ของ Extended Range จะอยู่ที่ 60.48 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับวิ่งได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDCน้ำหนักรถเปล่านะฮะจะอยู่ที่ 1,750 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด 2,160 กิโลกรัมครับความยาว 4,455 ความกว้าง 1,875 แล้วก็ความสูง 1,615 มิลลิเมตรครับฐานล้ออยู่ที่ 2,720 มิลลิเมตรระยะกาวเคลนส์ 175 มิลลิเมตรความจุห้องโดยสาร 440 ลิตรนะครับสิ่งที่แตกต่างหลักๆจากรุ่นก่อนหน้าของปี2023คือตัวยางครับเขาใช้ของ Continentalหน้ากว้าง235/50ล้อยังคง18นิ้วเหมือนเดิมนะครับเป็น Front Wheel Drive อาจจะมีอาการดิ้นๆหน่อยสำหรับยางเดิมแต่ว่ายางนี้ดีขึ้นแล้วนะครับตัวเบาะเองมีการปรับปรุงให้มีสีน้ำเงินให้ด้วยนะครับหรือว่าเข้มขึ้นแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่ครับจากเดิมหน้าจอกลางนะครับจะอยู่ที่ 12.8 นิ้วแต่ว่าในรอบนี้หน้าจอกลางจะใหญ่ขึ้นเป็น 15.6 นิ้วมันพอๆกับ BYD Seal ที่เขาอัปเกรดให้มาแล้วก็พวกราวหลังคาก็ยังมีสีเงินครับเล่นสีดำร้วนตัวเสาด้านนี้นะครับตัวดีพิลล่าด้านหลังเลยนะฮะจะใช้เป็นสีดำทุกรุ่นเลยของ BYD ในปี2024ทั้งฝั่งของ X10 ตัวนี้แล้วก็รุ่น Standard Range ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเองนะครับก็มาพร้อมโลโก้ BYD เดิมทีเป็นคำว่า Build Your Dream นะครับอื่นๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเรายังไม่ได้รีวิวของคันนี้ว่าการของการขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวให้ได้ชมแต่รุ่นที่เป็น Standard Range ของ Atto 3ของปี2024ผมรีวิวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงตามไปดูที่คลิปนะครับนอกจากทางฝั่งของ BYD Atto 3ก็จะมีทางฝั่งของ Dolphin ด้วยนะครับ BYD Seal ก็ยังเหมือนเดิมรุ่นที่ออกมาก่อนหน้าพรีวิวทุกอย่างรีวิวหลายๆรุ่นของทั้ง Seal ด้วยทั้ง BYD Dolphin ด้วยมีให้เหมือนกันคือมาโชว์รอบนี้มันจะมีรถที่ยังไม่ได้ขายในบ้านเราหลากหลายรุ่นและโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับที่อยู่กับเราณตอนนี้นี่คือ BYD Sea Lion Sea Lion มันคือตัวไหนถ้าหากให้ลองนึกภาพเขาเป็นรถยนต์ CUV นะครับ Crossover Utility Vehicle นะไปตีกับอะไรดีนะก็อย่างราวๆอย่างนี้ครับ Tesla Model Y ก็ได้ครับอีกอันนึงก็จะเป็น X เผิง G6 นี่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งของ Volvo ก็มีเหมือนกันนะครับพวกX440 440ตรงนี้จะชนกับ440มากกว่าเพราะว่าด้านหลังเขาจะลู่ลงไปนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูตรงนี้เพราะอะไรนี่คือพวงมาลัยขวาดังนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเข้ามาทำการตลาดในบ้านเราเร็วๆนี้ก็ได้แต่ว่าในงานเขายังไม่ได้มีการประกาศนะว่าจะเข้ามาทำการตลาดหรือเปล่าผมพาทุกคนดูเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับนอกจากความสวยงามเนี่ยบางคนถ้ามองคันนี้เขาจะรู้สึกว่ามันคล้ายคลึงกับทางฝั่งเอา BYD Seal มาบวกกับ Atto 3ทำให้รถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่เรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของโครงสร้างใช้แพลตฟอร์ม 3.0 เหมือนกันนะฮะผมเล่าสเปคให้ฟังคร่าวๆของคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ BYD Sea Lion นะครับเป็น C SUV Sport พละกำลังสูงสุดถึง390กิโลวัตต์ครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด690นิวตันเมตรคันนี้มาพร้อมระบบมอเตอร์คู่อัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 4.5 วินาทีนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในสเปคเนี่ยบอกว่า 82.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ระยะทางที่ทำได้นะครับสูงสุดอยู่ที่550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับคนอาจจะสงสัยว่าความยาวของคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่มันเล็กไหมมันหลอกตาหรือเปล่าความยาวของตัวรถคันนี้นะครับ 4.8 เมตรกว่าๆนะครับตัวเลขที่เป๊ะๆเลยคือ 4,830 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,925 มิลลิเมตร
แล้วก็ความสูงนะครับ 1,620 มมครับฐานล้อของเขายาวอยู่ที่ 2,930 มมเลยทีเดียวนะครับล้อแม็กของเขาเป็นล้อแม็กอันลอยแต่ตรงนี้ก็จะมีการเล่นแอโร่ด้วยตรงนี้เป็น PC พลาสติกนะครับที่ประกบเข้าไปซึ่งรถหลายๆรุ่นณปัจจุบันชอบทำอย่างนี้จะมีก้านอันลอยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีตัวนี้ประกบเข้าไปเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกทำให้รถนั้นสามารถลู่ลมได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวยางเขาใช้มิชลินไพลอตสปอร์ต EV เป็นยางสำหรับรถยนต์ EV โดยเฉพาะตรงนี้เฮ้ยบูดีนะผมจับตรงนี้มันเป็นวัสดุที่เป็นคล้ายๆพวกผ้าซับเสียงซุ้มล้อน่าจะเก็บซับเสียงได้ครับช่วงล่างด้านหน้าผมยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นมัลติลิงก์ผมมองว่าคือถ้าเป็น BYD Seal อ่ะตัว performance เป็นยังไงตัวเนี้ยจับท้ายด้วยกันนะครับดิสเบรกพอร์ตมีจานเบรกที่มีการเจาะระบายความร้อนตัวล้อเองนะให้ยางมา245 45ล้อ R20 นะครับนะฮะมีพวกกล้อง360องศาครบครับมือจับดีไซน์แบบราบเรียบติดไปกับตัวรถนะครับล้อด้านหลังมิชลินเหมือนกันไซส์ยางไม่ได้หนีกันครับเท่ากันเลยคือ245 45 R20 โซนด้านหลังเสาดีตรงนี้สีดำมีสปอยเลอร์ตรงนี้ออกมาครับสปอยเลอร์ตรงนี้สามารถทะลุได้นะมีเพิ่มแอโรไดนามิกอากาศก็จะไหลลงมาเพิ่มแรงกดให้กับด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายผมว่ามันคล้ายคลึงกับทางฝั่ง BYD Seal ค่อนข้างเยอะนะครับโลโก้ BYD ฝาท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามเรามารอดูกันว่าคันนี้จะเข้าทำการตลาดในไทยณตอนไหนราคาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคันนี้น่าจะเป็นรถยนต์ SUV พรีเมียมนะฮะที่จะเอามาต่อสู้กับคู่แข่งหลายๆเจ้าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปโดยเฉพาะทางฝั่งโมเดล Y เองX เพิ่ง G6 เองนะครับก็มาลุ้นกันเนาะในปีนี้จะมาไหมหรือยังไงถ้ามีอัปเดตจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับใกล้ๆกับน้อง C Lion นะครับมาดูน้องเล็กที่ตัวเล็กลงมาอีกหน่อยนะฮะนี่คือ BYD Seagull นะฮะนางนวลเล็กของทางฝั่ง BYD ไซซิ่งนี้ถามว่าจะเอามาตีกับใครได้บ้างถ้าเอาเข้ามาในประเทศไทยนะครับในต้าวีก็พอสู้ได้เขาเป็นรถ Eco แบบแฮชแบ็ก5ประตูแพลตฟอร์ม 3.0 เหมือนกันวิ่งได้สูงสุด400กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ0ถึง100ได้ในระยะเวลา13วินาทีพละกำลัง55กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ความยาวของรถอยู่ที่ 3,780 ครับความกว้าง 1,715 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูง 1,540 มิลลิเมตรฐานล้อยาว 2,500 มิลลิเมตรผมเคยพาทุกคนไปพรีวิวในรอบนึงแล้วอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวายังไม่เข้าก็เลยยังไม่ได้มีการคาดเดาว่าจะเข้ามาทำการตลาดที่ไทยเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเล็กกว่าทางฝั่งของ BYD Dolphin คือ Dolphin ณปัจจุบันที่เขาวางไว้อยู่เนี่ยเล็กสุดขึ้นมาเป็น Atto แล้วก็ตัวเนี้ยเล็กกว่า Dolphin ราคาคร่าวๆถ้าเอามาจริงๆก็น่าจะอยู่สักราวๆในช่วง400,000 500,000 คือมันจะไม่สามารถไปแพงกว่า BYD Dolphin ได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่น่าสนใจของรถคันนี้ที่ประเทศจีนนะเขาใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโซเดียมได้ด้วยรอดูว่าเขาจะมาทำการตลาดในไทยไหมวัสดุถือว่าค่อนข้างดีสำหรับคันนี้นะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับไซซิ่งแล้วก็ตัวคู่แข่งอะไรของเขาเองนะคุณภาพกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ล้อที่ให้มานะครับเป็นล้อขนาด16นิ้วครับหน้ายาง175 55เป็นล้อแม็กอันลอยเหมือนกันนะครับใครอยากจะมาดูน้องเล็กของค่าย BYD มาดูได้น่าจะแบบใช้งานในซิตี้คาร์สบายๆพื้นที่สัมภาระก็ถือว่าเก็บได้เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ900กว่าลิตรเลยทีเดียวด้านหลังเป็นแฮชแบ็กเปิดได้นะครับไปดูอีกสักหนึ่งคันครับด้านนี้ครับน้องเล็กกันไปแล้วนะครับกับ Seagull มาดูคันนี้หน่อยครับเบา5หลายคนอาจจะงงเอ้ยทำไมมาจากไหนแบรนด์นี้ไม่เคยได้ยินแน่นอนครับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งในเครือของ BYD เช่นเดียวกันเน้นสไตล์ออฟโรดครับนี่คือรถยนต์สไตล์บ็อกซี่ถ้ามองไวๆเลยนะตีกับไหนดีตีกับเจ้าไหนดีแน่ผมนึกถึงแท้ง300นะครับดีไซน์คล้ายคลึงกันเลยคันนี้เป็น DMI นะฮะ DMI หมายถึงเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับคือสามารถใช้งานน้ำมันก็ได้แล้วก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูสเปคของคันนี้คร่าวๆนะฮะสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมพละกำลังสูงสุด505กิโลวัตต์ครับแรงบิดสูงสุด760นิวตันเมตรตัวเครื่องยนต์นะครับ143กิโลวัตต์แรงบิด273นิวตันเมตรครับ
ส่วนมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับ200กิโลวัตต์แรงบิด360นิวตันเมตรครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100ทำได้ในระยะเวลาเพียง 4.8 วินาทีเท่านั้นนะครับสำหรับดีไซน์คันนี้นะครับก็จะเป็น Boxy Style นะดูไฟหน้ามี Daytime Running Light นะครับไฟ LED อยู่ตรงนี้แล้วก็กระจังหน้าที่จะยื่นออกมาแล้วมีความชันขึ้นด้วยเอาไว้ไต่เขาลงเขาให้เหมาะกับ Off-road มีที่ฮุกลากอยู่ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้เผื่อจะลากจูงแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างนี่อยากให้ดูมากเลยดูพวกปิ่งนกอะไรต่างๆนะดูช็อคอัพระบบสั่นสะเทือนด้านหน้าผมว่าทำออกมาค่อนข้างดีเลยและล้อที่ให้มานะครับก็เป็นล้อขนาด265 65 R18 ครับล้อ18นิ้วหน้ากว้าง265เป็นยางสำหรับออฟโรดด้านข้างเองมีบันไดบันไดแบบฟิกซ์ติดนะครับไม่ได้พับแบบไฟฟ้าแล้วก็ชายประตูตรงนี้นะครับสเกิร์ตด้านข้างเป็น PC เป็นพลาสติกนะครับผิวด้านเพื่อป้องกันการขูดขีดเวลาถ้าเราไปออฟโรดอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับมือจับแบบปกติครับมือจับแบบปกติแล้วก็ด้านหลังเขาคือเราจะเห็น2ฝั่งเพราะว่าตรงนี้มันจะมีที่เปิดเป็นทั้งทางฝั่งของการชาร์จแล้วก็น้ำมันคันนี้ทำงานร่วมกันกับเครื่องยนต์แล้วก็น้ำมันอย่างที่ผมบอกไปถังน้ำมันถ้าหากว่าตามสเปคเขาแจ้งมานะครับจะอยู่ที่83ลิตรส่วนแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ที่ 31.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วสามารถชาร์จ AC ได้7กิโลวัตต์ครับรองรับฟังก์ชัน V2L ด้วยนะและที่สำคัญคันนี้นะครับ DC ก็รองรับเช่นเดียวกันรองรับพละกำลังสูงสุดถึง100กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับดูภายนอกคร่าวๆและเห็นความเท่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักหน่อยครับผมพาทุกคนมาพรีวิวภายในกันหน่อยอยากจะให้เห็นว่ารถที่เป็นออฟโรดจากทางฝั่งของ BYD เนี่ยดูดีขนาดไหนมีฟังก์ชันอะไรเข้ามาให้ดูบ้างอย่างเช่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับมีปุ่มควบคุมเยอะแยะเลยนะฮะอย่างเช่นเล็กๆตรงนี้นะมุมบนซ้าย360องศาตัวกล้องนะครับกดออกมาดูได้เลยด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะฮะตัวหน้าจอกลางขนาดใหญ่ดูข้อมูลการขับขี่การตั้งค่าด้านหลังพวงมาลัยมีจออีกนะด้านข้างของตัวนี้ก็มีจอด้วยหลักๆคันนี้มีทั้งหมด3จอเลยจะมีจออะไรมาให้เยอะขนาดนั้นนะที่จับด้านข้างมีทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก็มีที่จับเช่นเดียวกันหลังคาซันรูฟนะสามารถเปิดปิดได้เนี่ยเราสามารถสั่งเปิดอย่างนี้ได้เลยก็จะสามารถรับอากาศภายนอกได้เผื่อขับไปภูเขาไปกินลมชมวิวไปตั้งโค้งตั้งแคมป์รับอากาศดีๆส่วนคอนโซลกลางตรงนี้มีทั้งที่ชาร์จไวเลสไร้สายที่บางมือถือธรรมดาครับมีช่องระบายอากาศด้วยเขาเขียนบอกว่า50วัตต์นะในการชาร์จตัวนี้เป็นก้านบังคับเกียร์ชิฟเตอร์ครับมีระบบช่วยขับด้วยนะมีดิฟล็อกครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังใช้ EV ก็ได้ HEV ก็ได้เลือกโหมดตรงนี้มีโฟโลให้ด้วยนะฮะนี่ถ้าหากว่าใครจะใช้ในการขับออฟโรดคันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันผมว่า UI ของเขาดูดีเลยนะครับสำหรับรถยนต์สายออฟโรดถ้ามองคู่แข่งหลักๆอ่ะนึกไวๆตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งของจีนด้วยกันก็คงเป็นทางแทงทั้ง300 500ผมว่าคันนี้ไประดับแทง500ได้เลยแต่ว่ารูปทรงของรถของเขาเป็นสไตล์บ็อกซี่นะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ขับขี่เมื่อไหร่อะไรยังไงแต่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆของทางเบาไฟจากเครือ BYD มาให้ชมกันครับถัดจากเบา5นะฮะมาดู Densa กันบ้าง Densa เป็นแบรนด์ที่สูงขึ้นมาจาก BYD นะครับเป็นตัวระดับ2ถือว่าเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมขึ้นมาของทาง BYDDensa มีอยู่หลายรุ่นแต่อีกหนึ่งรุ่นที่คาดว่าจะมาทำการตลาดในไทยคือ Densa D9 เป็นรถตู้อเนกประสงค์ที่เรียกว่า MPV นะครับทาง Densa D9 นั้นจะมีระบบของพลังงานให้เลือกอยู่2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ทำงานร่วมกันกับน้ำมันด้วยนะที่เขาจะเรียกว่า DMI น้ำมันก็เติมได้มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยชาร์จแบบชาร์จเร็วได้มีพวกชาร์จ DC ได้ด้วยนะครับส่วนอีกรุ่นนึงก็เป็นไฟฟ้าล้วนก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันแต่คอนฟิกเกอเรชันที่เขาเอามาให้ดูในตรงนี้จะเป็นทั้งรุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วนแล้วก็รุ่นของน้ำมันนะครับเราเห็น Densa D9 มาโชว์ตัวที่ประเทศไทยหลายครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ได้แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเองในงานมอเตอร์โชว์ของปี2024รอบนี้ทาง BYD ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมาว่าจะทำการตลาดของ Densa เมื่อไหร่เราก็รอติดตามกันต่อไปคันที่มาแสดงก็ยังคงเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับอ่ะเราก็จะเห็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนึกถึงกระจังหน้าเส้นๆตั้งๆแบบนี้ของทางฝั่งของ Rolls-Royce ด้วยประมาณนี้คล้ายๆกันนี่เป็นโลโก้ของ Densa อยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องด้านหน้าให้ด้วย
มีเรดาร์ให้ด้วยนะครับเอามาช่วยในระบบพวกการขับขี่อะไรต่างๆนะครับพาไปดูข้างในแบบเร็วๆกันสักนิดนึงสำหรับ MPV คันนี้มีความพิเศษยังไงฮะเดนซ่าดีไนคันนี้นะครับนี่หน้าจอตรงกลางอินโฟเทนเมนต์การตั้งค่าอะไรต่างๆตรงคอนโซลกลางเข้าเกียร์ได้ครับเป็น e-shifter ปรับโหมดอะไรต่างๆได้มีระบบช่วยขับมีการเปิดนะครับฝาท้ายได้เปิดม่านตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีจอด้านหลังแสดงข้อมูลการขับขี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับด้านตรงนี้มีตัดหน่อยวัสดุส่วนใหญ่ก็ออกแนวหนังนะครับเป็นหนังสัมผัสถ้าเบาะแถว2จะมีจอในการสัมผัสแล้วก็การตั้งค่าด้วยเป็นกัปตันซีทแถวหลังก็นั่งได้อีกนะครับอีก3คนคันนี้หลักๆก็นั่งได้ประมาณสัก4คนครับอ่ะใครอยากจะได้รถตู้ MPV เดี๋ยวมีข้อมูลมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังยังไงก็มาลองสัมผัสดูก่อนก็ได้เราจะได้รู้ว่าตอนนี้ MPV ที่จะเอามาขายในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นฝั่งไฟฟ้าเลยมีขายอยู่แล้วนะตอนนี้คือ MG Maxus 9แล้วเปิดตัวมาอีกอันนึงคือ Maxus 7แล้วส่งเข้ามาทำการตลาดอีกรอบนึงตอนนี้มีทางฝั่งของ Seeker 009นะครับที่เอามาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีก1คันนะครับสำหรับ MPV จากทางฝั่งของ BYD ครับและอีก1คันครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในการโชว์ตัวนอกประเทศจีนกับแบรนด์ยังวังและ Exclusive สุดนี่คือยังวัง U9 ครับยังวังคือแบรนด์ที่ Luxury และ High ที่สุดของเครือ BYD BYD เขามีแบรนด์ BYD มีแบรนด์ Densa ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ยังวังนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ท็อปสุดก่อนหน้านี้ในงาน Motor Expo เราได้เห็นยังวัง U8 ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV พรีเมียมมาพร้อมระบบความปลอดภัยความหรูหรามากมายและที่สำคัญมีฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถทำแทงค์เทิร์นหมุนแบบ360องศาได้ด้วยนะครับยังวังนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตซีดานไฟฟ้าล้วน 100% มาพร้อมระบบ4มอเตอร์พละกำลังนี่มากกว่า 1,000 แรงม้าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเล่าข้อมูลทางเทคนิคให้ได้ฟังสำหรับคันนี้นะฮะกำลังสูงสุดของมอเตอร์ครับรวมๆกัน960กิโลวัตต์ครับหรือ 1,306 แรงม้ารถยนต์ไฟฟ้าระดับ 1,000 แรงม้าที่ผมเคยขับมาก็จะมีทางฝั่งของ Tesla Model S Plaid ครับ 1,000 ต้นๆแล้วก็ล่าสุดเป็น Seeker 001 FR นะฮะตัวนั้นก็ 1,300 แรงม้า4มอเตอร์เช่นเดียวกันแรงบิดของคันนี้ครับ 1,680 นิวตันครับอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง 2.36 วินาทีเท่านั้นและ0ถึง400กิโลเมตรในระยะเวลาเพียง 9.78 วินาทีครับความยาวของรถคันนี้ครับอยู่ที่ 4,966 มิลลิเมตรเลยทีเดียวความกว้างของเขาด้านหน้านะครับ 2,000 กับ29มิลลิเมตรโอ้โหมันพอๆกับทางฝั่งของ Lotus Emilia เลยก็ว่าได้ความสูงอยู่ที่ 1,295 มิลลิเมตรครับสูงสุดที่ 1,338 มิลลิเมตรฐานล้อยาวอยู่ที่ 2,900 มิลลิเมตรแล้วระบบโครงสร้างของเขานะครับพัฒนาโดยทางฝั่งของ BYD ช่วงล่างแบบไดซัสนะครับเขาสามารถบาลานซ์ในช่วงล่างของเขาได้ผมเคยเห็นคลิปครั้งนึงที่เขามีการเทสให้ลองเอาล้อของตัวรถออกไปให้เหลือแค่3ล้อครับและรถคันนี้ยังสามารถวิ่งได้อยู่นะครับและอีกความสามารถอันดับนึงก็คือรถอยู่ดีๆนี่แหละสามารถสั่งให้เต้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาโชว์ประสิทธิภาพของระบบช่วงล่างของคันนี้นั่นเองนะฮะดีไซน์ของรถคันนี้แน่นอนถ้าเป็นรถสไตล์พวกนี้จะมี2ที่นั่งครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซ้ายแล้วก็คอนโซลกลางนะครับเป็นรูปตัว T ก็มันจะเหมือนกับหลายๆคันของรถสปอร์ตคาร์ไฮเปอร์คาร์พวกนี้ก็จะดีไซน์ในลักษณะนี้ด้านหลังเองมาพร้อมตัวสปอยเลอร์ใหญ่มากๆเป็นสปอยเลอร์แบบระดับรถแข่งนะเท่าที่เราเคยเห็นในสนามแข่งเป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์ที่เล่นด้วยกันนะครับไฟท้ายเองก็จะดูยาวไปหมดเลยนะฮะตรงนี้มีโลโก้ของยังวังนะครับมีระบบกล้องเซ็นเซอร์อะไรต่างๆดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายขนาดใหญ่พาร์ทคาร์บอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับคนไทยถ้าอยากจะชมรถยนต์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครือ BYD นะครับนี่ยังวัง U9 มาให้ทุกคนได้สัมผัสมาให้ถ่ายรูปด้วยมายังไงเดี๋ยวมาลองดูข้อมูลนะตรงจุดนี้กันและส่งท้ายกันด้วยโปรโมชั่นในรอบนี้ของ BYD ในงานมอเตอร์โชว์รอบนี้จะเป็นอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับในฝั่งของโปรโมชั่นครับมีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะมีหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กสุดอย่าง BYD Dolphin คันนี้นะครับเดิมทีราคาสตาร์ทเริ่มต้นจะอยู่ที่
699,000 บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นถูกเพียง659,900 บาทนะครับในรุ่น Standard Range ส่วนรุ่น Extended Range นะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 799,900 บาทแล้วก็ทางฝั่งของ BYD Atto แม้ว่า Atto 3ของปี2024ออกมาแล้วโดยเฉพาะในรุ่น Extended Range ราคาเริ่มต้นที่ 1,049,000 บาทนะฮะแต่ว่า Extended Range ของปี2023ลดราคาลงด้วยนะราคานั้นจะอยู่เพียง 949,900 บาทนะครับแล้วฝั่งของ BYD Seal ก็ลดอีกเป็นแสนเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆครับผมจะเอาลงเว็บไซต์ให้แล้วก็สามารถตามไปดูรายละเอียดของแคมเปญนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจครับอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าของ BYD สักคันไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กสุดของ BYD Dolphin ที่ขับง่ายๆสบายๆราคาเข้าถึงง่ายนะฮะหรือว่าจะเอา BYD Atto 3นะครับตัวปี2024ก็ได้หรืออยากจะประหยัดลงมาหน่อยปี2023มีจำนวนจำกัดก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกัน BYD Seal ที่เป็นซีดานก็มีมาให้ครับในบูธของ BYD ก็คงพาชมกันเท่านี้นะครับถ้าหากมีอัปเดตอะไรอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวพวกเราจะอัปเดตในหน้าเพจแล้วก็ช่องทางต่างๆของพวกเราครับและนอกจากนี้นะครับผมได้ทำคลิปสรุปรถยนต์ไฟฟ้าเด่นในงานครั้งนี้ถ้าหากใครยังไม่ได้ไปชมก็ตามไปชมที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ